โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะครับในคู่ระหว่าง Gladiator พบกับ OG นี่เป็น Match Point นะครับและเกมนี้ครับเป็นทางด้านของ Gladiator ได้ First Draft นะและอยู่ The Die เกมที่แล้ว Gladiator อยู่ Radiant ใช่ไหม Gladiator ก็เล่นเกมไวพอมาอยู่ The Die ปุ๊บเล่น Triantดราฟได้เข้ากับฝั่งดี Gladiator แบนเหมือนเดิมในเฟสแรกนะ Timbersaw กับ Bracer นะครับ First Pick เป็น Queen ตัวเก่งของ Boom นะส่วน OG เนี่ยก็แบน Brute Matter ของ Ace แล้วก็แบน IO ไปผมมองว่าโซนเนี้ยตัวที่แย่งกันเยอะที่สุดคือ IO กับ Weaver นะที่แบบเขาจ้องจะ First Pick กันนะฉะนั้นเนี่ย OG ก็มองว่า Gladiator ได้ First Pick ถ้าไม่แบน IO อ่ะ IO หลุดไอ้ Gladiator มันเอาแน่ส่วน OG มาเป็นปั๊กเอาปั๊กมาจับควีนไม่เสมอไปในยุคนี้ครับปั๊กมันไม่ใช่เคาน์เตอร์แบบฮาร์ดเคาน์เตอร์ปั๊กมันแค่จับตอนทีมไฟท์ควีนค่อนข้างจะมีความสุขมากกว่าแล้วถ้าควีนมีชาร์จใช่ไหมมันโดดเหยียบใส่ปั๊กปั๊กก็โดนใบละพิก2 OG เป็น Weaver อันนี้ก็เป็นคอนเทสต์เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่หยิบ Weaver ไอ้ Gladiator มันได้ Weaver 82 Gladiator เป็น Mars กับ Disrupt Band ส่วน OG เป็น Templar กับ PA ด้วยความที่ Gladiator เข้าเทรียนมานะนั่นหมายความว่าทรงดราฟมันคือแบบต้องการจะยื้อ Tower เพื่อฟาร์มก่อนแล้วค่อยซัดเขาเลยแบบแบนพวก Carry 15นาทีออกไปจะว่าไปแล้วเนี่ยพอเห็นแบรนด์ PA ผมนึกถึง Beastmaster นะแต่เราไม่เห็น Beastmaster จาก OG ซัดพูดถึงเบนใช่ไหมผมมองว่าเบนเนี่ยมันโดนเมตาชิฟเล่นงานไประดับหนึ่งละโดยเฉพาะโซนนี้นะเพราะถ้าเบนมาเนี่ย Beastmaster กับไลแคนจะมาเคาน์เตอร์คุณเว้ยแล้วเบนก็จะแบบกูตายกราเดเตอร์แบน5แบนคุ้มค่าคือคุ้มค่าดิสรัปเตอร์ที่แบนไปเนี่ยเพื่อให้ควีนเพนสบายเลยนะเว้ยเขาแบบชูบูมอ่ะเพราะบูมมาเล่นควีนเป็นตัวเด่นของเขาอยู่แล้ว OG เลือกแบน Beast Mask กดเบนปกติเจอเอสเนี่ยจะแบนไทฮันเตอร์นะเอสมาเล่นไทดีมากถ้าถามทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาเลือกมิดกันไว1คือควีนมันโยกเลนได้2คือควีนมันเป็นตัวเก่งของบูมเขาถ้าเขาไม่หยิบเขารู้ว่าโดนแบนไอ้พวกเนี้ยมันคือมันมีเหตุผลมากกว่านั้นเว้ยและอย่างนึงอ่ะคือ OG มันเห็นแล้วว่าควีนมันโชว์มาปุ๊บก็คือแบบปักก็กดเลยไม่คิดอะไรมากเพราะปักเคาน์เตอร์ควีนแค่นั้นเอาจริงยุคสมัยเนี้ยถ้าคุณเชื่อในข้อมูลผมนะก็คือโค้ช AUI ของ Thunder เคยบอกว่าการดราฟยุคเนี้ยทั้งในแรงเกมด้วยนะครับไม่ควรจะเก็บมิดไวลาสพิกเพราะว่ามันมีรูน้ำให้คุณซ่อมได้แล้วคุณหยิบแมชชัพแพ้เลนมาคุณก็ซ่อมเลนได้ดังนั้นเนี่ยปิดท้ายควรจะปิดด้วยแครี่มากกว่าอันนี้พูดถึงในเคสแรงเกมด้วยนะผมเชื่อว่าแรงเกมหลายๆคนจะเจอปัญหานี้ก็คือไอ้พวกมิดไม่ยอมกดก่อนจะกดท้ายสุดแต่พี่อุ๋ยเขาบอกว่ามิดอ่ะมึงกดก่อนแครี่เถอะถ้าเป็นในแรงอ่ะเอาแครี่เปิดก่อนแล้วให้ฝั่งตรงข้ามมาเคาน์เตอร์ก็แครี่ก็ระเบิดดิแต่ส่วนมากอ่ะคนไม่อยากจะแพ้เลนเว้ยเวลาเล่นมิดอ่ะมันไม่อยากแพ้แล้วโดนด่าโดนกดดันอะไรอย่างงี้
คือถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะโอเคมันอาจจะใช่แต่นี่คือพี่อุ๋ยเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีรูนน้ำอย่างแมชชัพสตอมเจอควีนใช่ไหมมันก็ซ่อมได้มันไม่จำเป็นต้องแบบชนะเลนเสมอไปแต่ก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะอ่ะสุดท้ายก็โดนตัวเก่งของเอสที่เราคุยกันไว้ก็คือไททันเตอร์สรุปแล้วคือแบนบีสต์มาสเตอร์ไปก็ไม่ได้กดเบนกดอับาดอนแทนแล้วแบบอับาดอนด้วยนะเว้ยไม่ค่อยเห็นอับาดอนเลยเว้ยกลาดิเอเตอร์กดรูบิกมาเกมนี้กลาดิเอเตอร์เกมช้านะซับ2ตัวไม่ได้เอื้อกับการแก๊งช่วง10นาทีเลยรูบิกดับนี้มีอะไรบ้างก๊อปสกิลวีเวอร์หลักๆเลยแล้วดักโอดีแต่โอดีไม่น่าจะมาวะไม่เคยเห็น OG เล่นเหมือนกันผมรู้สึกว่า ATF pick มันค่อนข้างจะพิเศษกว่าออฟเลนคนอื่นแล้วมาเป็นคลิงยูรากิจุดเก่งของคลิงก็คือมันใครได้ดีมันมีแบบมันเป็นไอเทมหลัก IF Scardy ใช่ไหมมีสโลว์ทีมไฟต์กับมันวิ่งไวจับตัวยากเป็ดสุดท้ายกลาดิเอเตอร์แบนไนท์ซ็อกเกอร์พอต้องเป็นไนท์ซ็อกเกอร์เนี่ยไอควีนอัพเพนมันจะโดนบังคับซื้อ BKBเกมนี้มีอะไรให้ยื้อเยอะมากเลยนะสำหรับการ์เดเตอร์มันมีเทรียนยื้อทาวเวอร์มันมีไททันเตอร์ส่งไปดีเฟนซ์ทาวเวอร์ได้ฉะนั้นการบุกป้อมของ OG คือไม่ง่ายแต่ OG เป็นฮีโร่แบบก็เล่นได้ไวอยู่นะหลักๆเลยตอนนี้ขาดดาเมจเว้ยแต่ประเด็นว่าผมไม่ค่อยเห็นหรืออาจจะไม่เคยด้วยซ้ำไปเว้ยไอ้กลาดิเอเตอร์เล่นฮาร์ดแครี่เพราะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นตัวแบบเดอะแบกมากเลยอะเพราะไอ้3ตัวตรงกลางเนี่ยเทรียนรูบิกไททันเตอร์มันดาเมจไม่เยอะอะไทออฟเลนมันไม่ใช่เดอะแบกอะแล้วไหนๆก็ยื้อป่าขนาดนี้ OG ban Doranger ไปDoranger เป็นตัวที่แบบไม่ค่อยมีคนสนใจนะแต่แบบนี้คือ OG กลัวโดนกลางเกมจริงๆแบบ OG ก็คงคิดแหละว่าไม่ต้องแบนหรอกไอ้พวก Hard Carry อ่ะ Gladiator ไม่เล่นหรอกไม่รู้ว่า Gladiator จะเซอร์ไพรส์ด้วย Hard Carry หรือเปล่าแบนสุดท้ายแบน Dragon Knight อันนี้ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่ามันแบนตาม ATF Hero เว้ย ATF ไม่เล่นออฟเลนเหมือนออฟเลนทั่วไปใช่ไหมเดี๋ยวดราก้อนไนท์เนี่ยก็คือแบบ ATF เล่นจับควีนได้แต่ว่ากลาดิเอเตอร์ต้องกดพิก9ก่อนนะไม่ได้เคาน์เตอร์ปิดท้ายด้วยแบนโทรจังว่าออฟเลนไม่อยากแพ้เลนเพราะว่าไอตัวที่แบบแบนแบนไปเนี่ยมันมีความสามารถกดดันในเลนสูงผมให้ว่าพิสูจน์ยากนะที่คำว่าบอกว่ายูรากิไม่ค่อยเก่งฮาร์ดแครี่อ่ะเพราะว่าเรายังได้ดูแมตช์ไม่เยอะเท่าไหร่ DPC มันทำให้แต่ละทีมมันแข่งไม่กี่เกมเองครับแล้วก็ปิดด้วยเรดคิงลาสพิกดาเมจพอแล้วเนี่ยแล้วเรดคิงมันแพ้โดนใครด้วยนะผมเลยแบบกลัวว่าดาเมจปิดคลิงไม่พอแล้วโดนคลิงใครแล้วเกมเนี้ย OG มันเป็นคลิงอับบาดอนอ่ะมันมีความสามารถเอาตัวรอดในไฟต์ได้นานกว่าปกติ
คือไอเกมที่ยูโรกิเล่นฮาร์ดแครี่แล้วโชว์ของได้ทีมมันก็ดันพังเว้ยมันก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่ายูโรกิเล่นฮาร์ดแครี่ไม่เอาเหมือนตอนที่เล่นแอนติเมทอะเอาปกติทุกอย่างทีมแม่งระเบิดไปละมันไม่ได้โชว์หรอกแชทถามช่วงนี้เซเว่นไม่ดีหรอครับมันไม่ดีมานานแล้วครับน่าจะไม่ดีมาครึ่งปีแล้วนะครับถ้าคุณไม่เห็นแปลว่ามันไม่ดีครับถ้ามันดีคือคุณต้องเห็นในหน้าแบรนด์และหน้าพิกฮัสก้าโอ้ my god ฮัสก้าออฟเลนโอ้ my god ว้าวช่างผับเกมซะเหลือเกินโอ้แรงเกมจริงๆมาในสไตล์3เซมิแครี่อีกแล้วสถิติใน Dota Pro Tagger ตอนนี้ครับฮัสก้ามีวินเรทอยู่ที่ 46.9% สำหรับฮัสก้าตำแหน่งที่วินเรทเยอะสุดคือมิดเลนรองลงมาคือแครี่และน้อยสุดคือออฟเลน 10 seconds remain. คราวนี้ผมดูประวัติฮัสก้าของ ATF ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ATF เล่นฮัสก้าไป5เกมแต่เป็นฮัสก้ามิดซะส่วนมากมีฮัสก้าแครี่อยู่เกมเดียวสรุปแล้วคือมันจะเอาฮัสก้าแครี่ที่มันเล่นเนี่ยมาเล่นออฟเลนนั่นแหละแค่นั้นแหละถ้าพูดถึงดาร์ฟเนี่ยเปิดสตาร์ทมาดูทรงไม่ค่อยดีนะเพราะว่า OG เกมนี้อยู่ Radiant ถ้าอยู่ The Die อ่ะแล้วเป็น3ฟาร์มใช่ไหมปักทำคีปให้แล้วก็คลิ้งฟาร์มป่า1ฮัสก้าฟาร์มป่า1แต่พอเป็นอยู่ Radiant อ่ะป่ามันไม่เอื้อให้ฟาร์มสักเท่าไหร่เว้นแต่จะไปปิดป่าข้างบนเขาได้แล้วคราวนี้ถ้าคุณลองนึกภาพนะถ้าเป็นป่าได้ใช่ไหมคลิ้งมัน Burning Barrage ฟาร์มได้ง่ายกว่าพอเป็นป่า Radiant เนี่ยมันไม่เหมือนเดอะไดอ่ะเนี่ยเดอะไดคุณแบบคุณเรเดียนเดอะไดคุณฟาร์มได้2กองนี่ฟาร์ม2กองนี่ยิง2กองนี่ได้ดังนั้นมันจะมีแค่เบิร์สจากควีนกับเบิร์สของเดโซเรดคิงเท่านั้นที่จะปิดฮัสก้าได้คุณจะต้องปิดฮัสก้าใช่ไหมแล้วฮัสก้าอาบาดอนครับผมมันดันเป็นฮัสก้าอาบาดอนอาบาดอนความสามารถคืออะไรฮิลกับใส่โล่มันคือลดทอนดาเมจนั่นเองทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องหาดาเมจมาเติมมากขึ้นผมก็เลยบอกว่าอย่าประมาทนะถึงแม้ว่าดาร์ฟมันจะดูแบบมันเป็นฮัสก้าออฟเลนอ่ะมันดูเหมือนกับหาเรื่องใส่ตัวแต่ว่าถ้าทีมไฟขึ้นมาแล้วคุณประมาทอ่ะฮัสก้ามันสวนทีมไฟคุณระเบิดแน่แต่ปกติแล้วฮัสก้าเนี่ยตอนเนี้ยเขาเล่นมิดเลนจะดีสุดนะเพราะฮัสก้ายุคนี้เขาเล่นฟาร์มส่วนเซนที่นี้เป็นเซนที่ที่เราพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นเซนที่ที่แก้ยากมากๆเลยเว้ยเพราะมันอยู่ในรูมันไม่ใช่เซนที่บ้านๆปกติคือบางคนมันมาได้ไม่ลึกใช่ไหมมันแค่เซนที่ตรงนี้นี่คือเซนที่แบบอยู่ในรูโอเคครับ OG อยู่ Radiant นะส่วนทางด้านของ The Dieเป็นทีมกลาเดียเตอร์ฮัสก้าออฟเลนผมให้ว่าเหมือนกับ Red King of Lane คือถ้าเลนฝั่งตรงข้ามมันแย่เราใช้ประโยชน์จากเขาได้แต่เลนฝั่งตรงข้ามมันจะแย่จริงๆหรือเปล่ามันเป็น Red King กับ Triant 2ตัวนี้มีความสามารถพอที่จะฆ่าในช่วงเลเวล2ได้นะมีสตันมีสโลมีสเกเลตันและฮัสก้าเป็นฮีโร่ที่อาร์เมอร์น้อยมากๆมันเป็นสเตนฮีโร่ที่ตัวพลิ้วๆอ่ะแบบเอวบางๆอาร์เมอร์1
ฮ้ยมาถึงเขาจัด3กระทืบพาสกาเลยป่ะเนี่ยเขาทำได้ด้วยนะเว้ยเพราะอะไรออฟเลนเขาเป็นไทออฟเลนไทคือโซโล่เลนได้แล้วพอเป็นจัด3ใช่ไหมฮัสกามันมาเพื่อชนะเลนอะเหมือนไวเปอร์ตอนเนี้ยกาเลียเตอร์จะทำเหมือนเจอไวเปอร์ครับกระทืบมันให้จมถ้าเลนเราชนะสักนิดนึงไปแล้วอะฮัสกามันก็แบบได้แค่ฟาร์มแล้วอัพอินเนอร์ไฟมาอันนี้ผมไปลองแบบเทสดูแล้วด้วยเหมือนกันนะแบบ10นาทีเงิน 5,000 อะไรเงี้ยฮัสกาเดี๋ยวนี้มันเล่นตามเมตาเมตายุคเดี๋ยวนี้มันเป็นฟาร์มเลนฟาร์มป่าใช่ไหมมันก็จะแบบประมาณว่าเวล1 Innerfire ไว้สกิลคีปแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์บัต2เอาเบอร์เซอร์เกอร์บัตเพราะมันให้ Attack Speed มันตีไวไงคือขนาดฮัสกายุคนี้เขาต้องเล่นฟาร์มอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่แบบฮัสกาเล่นทำเกมจ๋าๆมีอัมเลตปุ๊บแล้วซัดเดี๋ยวนี้เขาเลยแบบอัมเลตมาแล้วก็ฟาร์มตัวเซอร์ไพรส์มากสุดก็คือได้โลชานแล้วกลายไปเล่น3ชน3นะครับเอาจริงๆ3ชน3ของฝั่งทั้ง2ทีมอ่ะมันพอๆกันนะมันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่เก่งในเลน3อยู่อย่างฝั่งของคาเรเตอร์ก็เป็นรูบิกแบบไม่ได้เก่งเลนเฟสอ่ะถ้ามันต้องมาชนเลน3คือมีแค่เฟสโบไอ้ฝั่งฮัสกาเองก็ไม่ชอบเลน3เหมือนกันไม่ได้มีความสามารถค่ะแล้วพอเป็นเลนล่างใช่ไหมไทเจอคลิงโอสบายเอสก็เล่นอะไรครับบิวโซโลเลนครับ2คาเคนเชล1ริงโปรเทคชั่นคิงธนูไฟก็แบบยิงไม่ค่อยเข้าปกติคือคิงมันกดดันเลนเก่งนะวางรากไถปุ๊บยัดสตันใส่แล้วยังเลเวล1ครับมิชาแต่เจอ ATF อินเนอร์ไฟสวนแทบจะตายทันทีเจอมุดเติมอีกและสุดท้ายริงโปรเทคชั่นไม่มีด้วยครับเรดคิงอาร์เมอร์แค่2โดนไทกาเลเวล2เจอปลาปวกไปครับลิฟวิ่งอาร์เมอร์เอาไม่อยู่คือจังหวะเลเวล2ของฝั่ง OG แม่งเก่งมากเลยเว้ยเพราะ Weaver มันสุดๆอ่ะมันแค่แบบ Ring Protection มาปุ๊บก็พอจะเคาน์เตอร์ไอ้ Brightstone ต้นเกมได้ใช่ไหมถ้ามันทำ Medallion อ่ะแต่แบบ The Swarm อ่ะ The Swarm มันคือแบบลดเกราะได้มากกว่า2อ่ะ Red King Armor แค่2เองยืนไม่ไหวข้างล่างเขาโซโล่ฟาร์มกันไปอ้าวโทฟุทิ้งข้างบนแล้วครับสรุปแล้วคือเราจัด3ไปแต่เราไม่สามารถประคองเขาอยู่โทฟุเปลี่ยนลงไปเล่นเป็น2ข้างล่างแทนนะมิชาก็สลับลงมาเป็น2 1 2แล้วเหมือนกันทั้ง2ทีมปล่อยเลนบนละและให้คิดภาพแบบ Red King แบบไปเบิร์สค่าฮัสกานี่คือไม่น่าจะได้แล้วเพราะเดี๋ยวฮัสกาแตะเวล3เบอร์เซอร์เกอร์บัต2ก็คือแบบรีเจนเลือดเด้งสู้ได้เลยแล้วฮัสกานี่คือแบบดาเมจมันน้อยนะตอนต้นเกมเขาเปิด3กันเลยสเตนยังได้แค่แบบไม่ถึง60อะอยู่ขอบเซนทรีพอดีครับแล้วจับวีเวอร์โคตรยากจะจับวีเวอร์ก็ต้องจ่ายเงินซื้อเซนทรีตรงกลางมารูนน้ำ4นาทีและบูมบลิงตาม BCM มาครับผม1สกีมปิดติดทั้งนั้นเลยแฟรี่ไฟแต่ว่าโดนมีดดอทดาเมจอยู่นะมุดได้ครับผมซื้อเวลาไว้แล้วก็ถอยมาเก็บบาวตี้รูนเกือบตายไปช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวมีก๊อก2ผมให้ว่าฮัสกานี่น่าจะเล่นเจ้าไม่ก็เล่นฟาร์มชนะเล็กน้อยแล้วตอนนี้ข้างบนเดี๋ยวสามารถหอกไฟมานะไม่ได้เอาแพสซีฟฟาร์มเอาหอกไฟมากดดันเลนแล้วหอกไฟมันเป็นเวทด้วยฉะนั้น Living Armor ไม่ช่วยครับผมกลายเป็นเหมือนเจอไวเปอร์อะไวเปอร์มันมีสแต็กพิษใช่ไหมฮัสก้ามีสแต็กหอกไฟท่าทางแล้วว่าน่าจะต้องเข้าป่าเร็วๆนี้ละมันยืนสู้ไม่ได้ละเลน3ที่ชนกันตอนต้นมันค่อนข้างวัดผลมากเลยนะเพราะเลน3มันเป็นแบบใช้ทรัพยากรเยอะใช้ทรัพยากร3คนถ้าชนะก็แบบได้เปรียบไปเลยถ้าแพ้ก็ระเบิดไปเลยอ
เห็นได้ชัดเปรียบเทียบกับไวเปอร์เพราะเมื่อกี้ผมพูดถึงไวเปอร์ใช่ไหมเปลี่ยนจากใช้พิษเป็นหอกไฟแทนผมนึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาเลยเว้ยเทรนช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยเห็นไวเปอร์ซัพพอร์ตถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งที่มาก่อนการมากกว่านั้นเขาคืออีซามาอีกแล้วเช่นเคยกับฮัสก้าซับ5อีบอกว่าเวลากดแรงแล้วแบบไม่ให้เล่นแครี่อยู่เล่นฮัสก้าซับ5ทำได้เหมือนกันชนะเลนบวกฟาร์มมาดูรูน6นาทีครับ BCM ไม่ได้นะแล้วเป็นบูมได้อินวิสรูนไปแล้วเป็นเรดคิงอีกเช่นเคยไม่ยอมทิ้งเลนสักทีครับผมบูม TP มาช่วยแล้วแต่ว่าอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจอหอกไฟแล้วอย่าลืมนะต้องเบิร์สมันให้ได้ในชุดเดียวนะวางรากซะก่อนแล้วก็โซนิกเวฟเบิร์สเรียบร้อยบวกกับสกรีมครับผมชุดเดียวเบิร์สจริงๆแต่ว่าโดนหอกไฟเบิร์นเจ็บหนักไทกะดิฟเข้ามายัดเอิร์นใส่และตี1ทีเกือบปิดคิวได้เอาไปโดนเอิร์นใส่ลิฟวิ่งอาร์เมอร์สู้กดขวดยาให้และเลือดเหลือ6ชูทุกอย่างจริงๆช็อตเมื่อกี้ทั้งกดขวดยาไม่ให้ตายยัดทุกอย่างใส่เกือบไม่พอแล้วฮัสก้าออฟเลนเว้ยเหมือน ATF มันประดิษฐ์บิวอะเราเป็นออฟเลนเราเหมือนไวเปอร์หอกไฟ3มันไม่ใช่แบบอัพหอกไฟ1เพื่อลดเลือดตัวเองแล้วก็ไปเบอร์เซอร์เกอร์บลัดเพื่อไปฟาร์มนะครับแต่มันคือหอกไฟ3เปรียบเสมือนไวเปอร์ที่อัพ Poison Attack 3ตอนนี้ข้างบนมันเป็นสภาพเป็นไวเปอร์ไปแล้วเว้ยแต่เป็นไวเปอร์ที่ซื้อเฮมไอรอนวิวได้นะถ้าเป็นไวเปอร์มันซื้อเฮมไอรอนวิวไม่ได้เนี่ยชนะเลนเลยเรดคิงเลนระเบิดเข้าเลนไม่ได้ต้องไปฟาร์มป่าครับผมแล้วมีไทกาตามมาป่วนด้วยถึงเรดคิงมันจะซ่อมที่ป่าได้ก็จริงอะแต่ว่าฮัสก้ามันโถมกลางเกมแน่ๆแล้วเป็นฮัสก้าที่มากับอาบาดอนด้วยฉะนั้นฮัสก้าไม่ต้องมองเลือดครับผมฮัสก้าบอกว่าอาบาดอนมีหน้าที่รับผิดชอบเลือดให้รีเจนรูนนะ8นาทีแล้วดูวีเวอร์ดิไทกะมันมุดไปมุดมาเว้ยแบบโคตรน่ารำคาญเลยถ้าจะฟาร์มผมก็ขอป่วนปักเซนที่โอ้แล้วโดนสกีมพอดีครับผมจังหวะปักเซนที่แก้วอร์ดนะบูมตามมาเก็บไปแล้วเป็นสกีมเลเวล4แล้วเลยเก็บคิวได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วไงก็ตามคีปป่าไม่เท่าคีปเลนอย่างที่บอกไปดังนั้นเนี่ยเรดคิงคือจม10นาทีเงินประมาณ 3,500 และอาร์เมอร์ที่มีมากมายของไอ้อะไรนะไอเทมต้นเกมอะเฟสบูทอัมเลดอะไรพวกนี้ไม่ช่วยเลยในการเจอฮัสก้าเหมือนล่าสุดที่ไอ ATF มาเล่นไวเปอร์เลยที่ไวเปอร์ไประเบิดเลนฝั่งตรงข้ามเขาส่วนคิงเป็นไงบ้างคิงฟอลคอนเบดมานารีเจนก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเมลซ้อมต่อบูสต์ฝั่งราเวทอัดเลยว่าโอ้โหวีเวอร์คือวีเวอร์เกมเนี้ยมันไม่ได้แบบสโนว์บอลจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันรับสกิลเยอะดิมันน่ารำคาญอะเอาละครับแล้วคอมโบหน้าโง่มาแล้วอาบาดอนประคองฮัสก้าตอนนี้อาบาดอนไปอยู่กับฮัสก้าแล้วนะไอ้สองตัวนี้มันแบบไปคู่กันได้ตลอดเวลาเลยมีฉามาปามิสคอยแย่งคลิปด้วยเปลี่ยนจากวีเวอร์เป็นอาวาดอนมาป่วนต่อครับผมแล้วทางด้าน OG มาวอร์ดลึกมากๆแล้วนะฉะนั้นข้างบนนี่ไม่ปลอดภัยบูมสโมกมากับทางด้านของโทฟูแต่โทฟูนั้นมีแค่ยก1จังหวะเท่านั้นสโมกหลุดครับผมแต่ยังไม่เห็นตอนแรกจะลงมาเอาเอสแล้วกลายเป็นแคนเซิล TP ไปละจบ10นาทีไปสกอร์2ต่อ4นะฮัสก้าถือว่าผ่านเลนเลยนะครับแล้วเจอบิงโซนิกเวฟใส่แต่อัมเลดท็อกเกิลนั่นไงโอเวอร์โกรธจับต่อครับผมรอบนี้สกีมยัดอีก1ทีอัมเลดท็อกเกิลไม่พ้นแล้วโทฟุก็ไปได้เป็นอินเนอร์ไฟ
BCM ตามมาเติมต่อยัดใบใส่ดรีมคอยจับ2ซัพพอร์ตครับผมเซเลอรี่จ่ายโอเวอร์โกดไปแล้วเมื่อกี้เหมือนทัสก้ามารับสกิลไปให้แล้วนะเซเลอรี่รีบ TP หนีโอเคต่อยไปได้ก็เป็นสเปซครับผมเพราะว่าเรดคิงมาดันกลางแล้วอาศัยจังหวะดีนะเห็นเขาไฟกันข้างบนปุ๊บออกมาจากป่ามาดันกลางทันทีเลยมาช่วยดันทาวเวอร์แต่ว่าฝั่ง OG ก็ส่งคนมารับครับส่งยูโรกิมาเวฟเคลียร์กดฟอร์ติฟายส่งมิชามาด้วยอีก1คนแล้วเดี๋ยวไทกาก็มาเหมือนกันแล้วยูโรกิเขาเล่น4 Burning Barrage เลยนะเมลสตอร์มาแล้วครับ11นาทีไทกามุดเข้ามาแล้วเรดคิงยังไม่ได้อัพเกิดเก็บพอยต์ไว้อยู่1พอยต์แต่ถ้าให้ใช้รีคาเนชั่นตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คูดาวนานเกินเซลลอรี่เป็น living armor นะบิวดีเฟนต์ป้อมแต่ความรู้สึกผมตอนนี้คือฮัสก้ามันจะคล้ายๆกับซาลาด้าเกมเมื่อกี้เว้ยคือมันชนะเลนมาแต่ถ้ากลางเกมมันไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะเงินค้างอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวควีนเพนก็จะใช้สเต็ปประมาณเดิมว่าฮัสก้ามันจะเก่งก็คือเลือดมันต้องต่ำๆใช่ไหมพอมาเลี้ยงเลือดต่ำๆมันก็โดนเบิร์สเหมือนเดิมโอจีเสียเซฟเลนไปก่อนแล้วนะครับส่งไทกะมาดีเฟนเดดเลนตรงนี้ส่วนไทเอสมีฮูดกันเวทแล้วก็ซื้อเฮมไอรอนวิวมาด้วยเหมือนจะซื้อเฮมมาแค่เอาอาร์เมอร์สู้กับคลิงในเลนเฉยๆนะเอสเลยสบายขนาดนี้แล้วนี่แหละจิตวิญญาณแครี่เก่าเลนสบายคีป105ตัวเงิน1ครับผมเราใช้หน้าที่คืออะไรเกมนี้คุมดาเมจคลิงกับฮัสก้าแล้วพอไทมันรวยเนี่ยมันก็คือไทที่แบบยืนในไฟแล้วสามารถแองเกิลสแมชคุมไฟเรื่อยๆได้จะทำต่อเป็นเซปเตอร์นะเซปเตอร์นี่ก็ได้ความสามารถทำคลิปเหมือนกันแล้วเอสเดินเข้ามาครับไม่รู้ตัวตรงนี้ OG กัน4คนแต่ไม่เดินตรงไปต่อนะดีว่าเดินหักหลบมุมลงมาทันทีเรดคิงเพิ่งจะได้อัมเลตมามันจะมีไฟเลนบนเร็วๆนี้เพราะว่า OG อยากได้ทาวเวอร์บนครับผมราเวทต้องใช้ให้ดีด้วยมีช้าแพสซีฟมาด้วยนะจะเอาทาวเวอร์ครับผมและเซลลอรี่เป็น living armor 4บวกกับมีอันติดีเฟนต์หน้าป้อมได้นะต้องระวังโทฟูก็เป็นเฟดโบ4แล้วครับที่จะลดทอนดาเมจอีกมี3อย่างอ่ะที่สามารถชะลอดาเมจได้มีสกิลไทสกิลรูบิกสกิลเทรียนสุดท้ายแล้วจบเลนมาอัพแพสซีฟฟาร์มแล้วจะไปออทาวเวอร์บนครับผมแต่เขามาดีเฟนต์กันไอ้ดาร์ฟ OG มันเป็นดาร์ฟ3ฟาร์มใช่ไหมปัญหาของฮัสก้าตอนนี้คือเขาไม่มีที่ฟาร์มถ้าเขาเอาป้อมบนเข้ามาได้เนี่ยเขาจะได้พื้นที่ฟาร์มตรงนี้เพิ่มแล้วก็ได้มายึดตรงนี้เพิ่มด้วยแต่เพราะไม่สามารถยึดข้างบนมาเป็นพื้นที่ฝั่งตัวเองได้ทีมันก็เลยต้องฟาร์มพื้นที่เดิมๆวนๆกันไปแต่ก็มีคนใช้เงินทั้งหมด3คนเหมือนเดิมรุ่น14นาทีเป็นดับเบิลดาเมจแล้วผม BCM ได้ไปนะแล้วมีวิชเบทแล้วด้วยนี่เป็นโอกาสดีที่จะทำเกมแล้วไม่พอดูทำอะไรไทแฮนเตอร์เข้ามาแย่งสามเหลี่ยมอีกไลฟ์เบรกตัวสายเอสครับผมเอสมีฮูดกันเวทนะก็เลยแบบชิลๆแล้วราเวทสวนควีนอยู่ไหนอ่ะบิ๊กมาโซนิกเวฟเบิร์สแต่ปิด ATF ไม่ได้กลายเป็นจ่ายไป2อันติครับผมถึงแม้ว่ามูฟตรงนี้จะฆ่าไทไม่ได้แต่ได้มา2อันติเลยนะแล้วไทไม่มีราเวทแล้วน่าสนใจที่จะไปโรชานสำหรับฮัสก้าแต่ OG นั้นขอมาเอาข้างบนก่อนขอเอาพื้นที่ข้างบนก่อนแล้วตอนนี้เขามั่นใจกว่าเดิมครับไกลเดเตอร์ไม่มี2อันติน่าจะเอาทาวเวอร์ได้ง่ายเซลลอรี่เลเวล8อัพเป็นเนเจอร์สแครป3เลยนะมีแต่ความสามารถขัดขวางศัตรูดันบ้านน่ะแล้วไทแฮนเตอร์ก็เดินมาคุมเหมือนเดิมนี่คือทีมงานคุมป้อมอ่ะตัวหนึ่งฮิลป้อมอีกตัวหนึ่งไม่อย่าขวางไทกะมุดเข้ามาเช็คด้านหลังครับผมเจอบูมตรงนี้ ATF เลือกใครดีระหว่างนี้ให้ยูรุกิยิงไปโทฟู TP มาซ้อนได้1คนแล้วก็ออฟมาได้นะครับ ATF โดดมาแล้วแล้วระวังเจอตัวเบิร์สนั่นไงล่ะเฟดโบก็ออฟจากในซอกป่าครับผมไม่ทันระวัง
BCM มีดับเบิลดาเมจนะจัดการทางด้านของเอสไปได้ตรงนี้ออฟเลนตายคู่ไปก่อนแล้วรูบิกก๊อปโลมาได้ครับแต่สุดท้ายแล้วโดนรีมคอยเสียโทฟูไปหนึ่งแล้ว BCM ที่มีดับเบิลดาเมจกับวิชเบดในไฟนี้นั้นโหดมากๆตบไปทั้งหมด3ตัวบูมเมกาคิวเช่นเดียวกันแล้วเป็นคาย่าแซงก่อนสำหรับชิ้นแรกอ้าวยังมีคนอยู่ในซอกป่าว่ะเป็นไทกาครับผมสกีมหนึ่งที่ปิ้วไม่ต้องละโดนป้อมตีเติมด้วยแล้วเป็นอันสโตรเบิลของบูมดับเบิลคิวครับผมมิดเลนได้กันไปเต็มๆไฟนี้เฮ้ยผมชอบมุมการยืนของรูบิกเมื่อกี้ว่ะรูบิก TP มาแต่ไม่โชว์ในบริเวณหน้าป้อมเลยเว้ยฉะนั้นทัสก้าเขาไม่ระวังตัวทัสก้าเขารู้อยู่แล้วว่ามีควีนในไฟเขาก็ระวังเรื่องดาเมจควีนและช่วงเลเวล7เนี่ยเป็นช่วงเก่งของรูบิกละตั้งแต่7ขึ้นไปมันจะเป็นเฟดโบส4กับสกิลฝั่งตรงข้ามที่ก๊อปมาเลเวล4 2สกิลรวมกันดาเมจประมาณลากูน่าเลยครับฮัสกาที่ชนะเลนมาครับตอนนี้เงิน 6,200 ส่วนเรดคิงที่ไปฟาร์มซ่อมแล้วเพื่อนๆดีเฟนส์ได้อย่างดีเงิน 7,200 และ OG นี่โคตรอึดอัดมากเลยจำตอนต้นเกมที่พอสใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะนี่คือพื้นที่ที่ OG อยากได้ครับพื้นที่ฟาร์มแหล่งคุมทรัพย์5แคมป์ข้างบนตรงนี้แต่ฝั่งกาเลียเตอร์นี่ก็ดีเฟนส์โคตรดียึดไม่ได้สักทีเจอไทกายัดสตันไปไทกายังมีมุดยังมีแลปอยู่แล้วดูป่าตรงเนี้ย3ป่า3แคมป์ตรงเนี้ยของฝั่งเรเดียนน่ะมันแย่มากๆเลยเว้ยมันไม่ใช่บูมฟาร์มของคลิงเลยพอเป็นดราฟที่แบบว่าเอาโรชานเก่งแต่ว่ายังคุมพื้นที่แถวๆนี้ไม่ได้มันก็ยากที่จะเข้าโรชานสุดท้ายแล้วที่จ่ายราเวทกับโซนิกเวฟเฟลไปตอนนั้นเนี่ยคือแบบ OG ไม่ได้สักอย่างเลยป้อมก็ไม่ได้โรชานก็ไม่ได้ต้องบอกว่าดราฟมาถูกฝั่งครับถ้าเอาเทียมมาอยู่เรเดียนมันจะแบบไม่ได้คุ้มเท่าใดนะและเทียนทำโซล่าต่อด้วยเอามาชูเพื่อนโซล่ามันเป็นไอเทมที่แบบอิมแพคมากเลยในช่วงทามมิ่ง20นาทีเป็นควีนได้รีเจนรูนะแล้วเตโซมาแล้วเรดคิงถึงแม้ว่าเดดเรดคิงเกมนี้ไอเทมจะช้าไปกว่าปกติแต่ว่าดูดิเขายื้อป่า2ป่าฟาร์มกันเว้ยจนเงินบูสต์ขึ้นมาเรื่อยๆเกมนี้คืออยู่เฉยๆแค่ดีเฟนส์ดีเฟนส์ดีเฟนส์เงินก็แบบเทมาทางฝั่งของกาเดียเตอร์ละ3คอของกาเดียเตอร์ครับเป็น3คอที่มีความสามารถฟาร์มทั้งหมดแล้วใช้เอสเปลี่ยนจากเซปเตอร์เป็นฮาวเบิร์ตนะกาเลเตอร์สโมคเข้าโรชานมีเมดาเลียนทำให้เอาโรชานได้ไวขึ้นแล้วพอเป็นฮาวเบิร์ตคอยส์เนี่ยได้ฮาวเบิร์ตแล้วด้วยเป้าหมายฮาวเบิร์ตคืออะไรปิดตีฮัสก้าคล้ายๆเจอ TA เว้ยไม่ให้มันโถมฮัสก้า BKB มาไหมไม่มาครับผมมีแค่แสงแบบนี้คือฮัสกาโดดเข้ามาปุ๊บแล้วก็โดนปิดตีฮัสกาเป็นตัวตีไก่โดนปิดตี5วิบูมโดดมาก่อนแล้วโซนิกเวฟสกีมเป่าไทกาตายไปทันทีเอาละครับเอสมีฮาวเบิร์ตแต่รออยู่โอ้โหเอทีเอฟโดนราเวทแล้วโดนเบิร์สอย่างรวดเร็วจากเดโซของเรดคิงไม่มีโอกาสได้สวนเลย BCM จัดการทางด้านเรดคิงชีวิตแรกไปได้มีบายแบ็คมาจากไทกาแล้วโอเวอร์โกรธสวนจับทางด้านของมิชาได้อีกเรียบร้อยมีดีมคอยหมู่ครับผมแต่ดู5คนของฝั่งกาเลียเตอร์ตัวนี้อะไรอะดีมคอยสบายสบายเรียบร้อยครับผมบูมได้เอทิสไปและฮัสก้าเหมือนซาลาด้าเลยเว้ยเป็นฮีโร่ที่แบบได้เปรียบเรื่องของโรชานแต่ไม่ได้โรชานคือดาแปลกๆอ่ะมันสามารถเล่นได้ถ้าเรารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกาเดียเตอร์เขาก็รู้ครับคุณเล่น3ฟาร์มแต่คุณอยู่เรเดียนดังนั้นคุณต้องอยากได้ป่าตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นป้อมเซฟเลนข้างบนเนี่ยสำคัญมากแค่โฮเอาไว้ให้ได้มันก็ไม่มีทางเข้ามาได้ละและที่แย่ก็คือไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาโดนเอสแย่งฟาร์มบ่อยมากเลยเว้ยสามเหลี่ยมตรงนี้มันควรจะเป็นของ OG ไม่ใช่ของกาเดียเตอร์มันกลายเป็นกาเดียเตอร์เข้ามาแย่งพื้นที่ OG อีกอ่ะเนี่ยยูรากิวิ่งมาทำไมคิงคีปมันเหลือแค่นี้วะทำไมคีปมันแหว่งแหว่ง
หมายนะครับจะเอาให้ได้จะเอาเลนบนให้ได้สุดท้ายรอบนี้ปล่อยนะมันถึงการแก่เวลาแล้วทางฝั่งของกาเดียเตอร์ไปเอาป้อม2ตรงกลางครับกาเดียเตอร์บอก20นาทีแล้วให้ก็ได้ป้อมเนี่ยราชิโอมีดับเบิลดาเมจด้วยเตรียมตัวซื้อ BKB ต่อในขณะเดียวกันบูมก็ดันเลนล่างครับมันเป็นชาร์มมิ่งรถถังนะยูรากิมีแล้วบ้างยูรากิยังไม่มี BKB คือจะเก่งอ่ะคิงต้องมี IRF การ์ดีก่อนถึงจะได้ไคเลตคิงแล้วก็ได้แซกสู้ในไฟท์ด้วยวีเวอร์เวสเซลที่ไม่มีชาร์จกับยูเซปเตอร์ที่เราจะทำจับได้ในเซนที่พอดีว่ะแล้วไม่มีคูดาวมุด2วิ2วิเท่านั้นแลบกลับมาก๊อปอะไรไปได้ก๊อปมุดครับผมของดีของรูบิกมันโฮทาวเวอร์ดีมากเลยเดี๋ยวว่าดีเฟนซ์ทาวเวอร์เลนกลางต่อโซล่าเทรียนก็ได้แล้วเดี๋ยวเอสทำเซปเตอร์ต่อนะครับเซปเตอร์มันจะเป็นพ่นน้ำดีเฟนซ์เลนได้ดีทำคลิประยะไกลก็ได้ถ้าเล่นทาเลนกัสดาเมจนะ380ดาเมจแล้วตรงนี้มีดับเบิ้ลไม่ใช่มีดับเบิ้ลมีวอร์ดเลย TP มาจับโดนสับไป1ทีอันติเด้งทันทีแล้วมิชารอนตายครับบีเซียมได้แค่ตัดคีมนะบีเซียมก็มีทาเวลอยู่พยายามแบบยื้อให้แต่ยื้อไปมันก็ไม่ใช่อ่ะยื้อไปมันก็ไม่ได้ดีเว้ยคุณดูเงินฮัสก้ากับเงินปักมันควรจะมากกว่านี้ราคานี้ฝั่งของกลาเดียเตอร์เขาก็ไล่จับปักทำคีโผมโอเคเขาไม่ต้องบุกตรงๆก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วพอมันฆ่าปักได้ใช่ไหมมันจะมีเวลาไปดันสู้อยู่ดีโอ้ยสกิลมันไล่ไวอะรูบิกอะจังหวะเมื่อกี้จะต้องออฟได้แต่เจอเฟดโบแบบกดปุ๊บออกปั๊บยัดใส่หน้าเข้าไปอีกเลนล่างเรดคิงก็ดันสูงแล้วดูป่าข้างล่างนี่คือป่าใหญ่ของฝั่ง OG อ่ะมันโดนเรดคิงยึดไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันครับแล้วดูป่าตรงนี้ที่พวกเขาอุตส่าห์ป้อมหนึ่งไว้ได้ครับพวกเขายังไม่สามารถเข้ามาฟาร์มได้เลยแรกๆมันก็สดใหม่อ่ะมันสดใหม่แบบสไตล์ผับเกมอ่ะเนี่ยดับแบบนี้คือแบบใช่เลยครับผับเกมได้เลยเอ้ยออฟเลนอยากเล่นทัสก้าว่ะซับ4จริงจังเล่นตัวท็อปเมตามิดเลนก็กดมาเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามเขาส่วนแครี่ก็กูเก่งกูจะเล่นตัวนี้ส่วนซับ5ก็เอ้ยเดี๋ยวกูกดคอมโบกับฮีโร่ดีกว่าสไตล์แบบนี้เห็นไหมภาพเดิมเลยภาพเดิมคือปักทำคีปแล้วฝั่งของการ์เดียเตอร์ก็ไปไล่จับแล้วเอสก็จะมาช็อปคีปแถวนี้เหมือนเดิมครับผมจับสันไปเจอเดโซสับแล้วราเวทเบิร์สภาพเดิมอุ้ยอัลบาดอนมีโล่ใส่ให้นิดนึงสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีตายคา BKB เสียอย่างรวดเร็วบูมบลิงมามีฉากด้วยนะครับบลิงติดใบนะตรงนี้ยูรากิโดนโอเวอร์โกรธจับแล้วก็ฟันคา BKB ตัวแตกไปอีกหนึ่งครับผมแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์ทันทีผมนึกคำพูดเมื่อวานนี้ที่ผมพูดไปได้เลยทำไมเราต้องการฮัสก้าด้วยใช่ทำไมเราต้องการฮัสก้าในเมื่อ TA สามารถทำทุกอย่างแทนฮัสก้าได้ถ้าบอกว่าฮัสก้าอัพแพสซีฟนำแล้วฟาร์มเก่งเหรอ TA ก็ฟาร์มเก่งถ้าคุณบอกว่าไลฟ์เบรกสามารถลดเลือดได้ครึ่งหนึ่งเหรอเมล1ทีเดี๋ยวรู้เลยตอนนี้คือ TA แม่งแทนฮัสก้ากับอัลเคมิสไปแล้วเว้ย
รัตแพ้ตรงนี้อันดับ3ของโซนนะครับจะได้แค่เงินรางวัลไม่ได้ DPC point เพิ่มนะรูบิกซับมีอะไรมีฟอร์สตาร์มีกิมเมอร์ปฏิเสธการโดนคิวปีเซียมพยายามจะจี้ตัวฟูไว้ได้แล้วเจอบิงมาเหยียบติดไปเจอพลังเทคโนโลยีนี้เข้าไปเว้ยถ้าเป็นปีที่แล้วอ่ะนะปักมันก็เคาน์เตอร์ควีนอยู่แหละแต่ตอนนี้เขามีชาร์จโดดเหยียบติดใบครับผมไม่ได้เคาน์เตอร์และ ATF ทำได้แค่เดินโดนเรดคิงซับเท่านั้นเองเรียบร้อยตาย2อย่างรวดเร็วบูมบิงเข้ามาและ GG call จาก ATF ครับผมเป็น 2-0 ทางด้านของทีม Gladiator ครับเอาชนะ OG ไปได้แบบไม่ยากเกมแรกมันโอเคเว้ยแต่พูดเลยว่าเกม2เนี่ยมันดราฟมาทำร้ายตัวเองครับดราฟนี้ผมเข้าใจถ้าอยู่ระดายเล่นง่ายกว่านี้แต่พอดราฟนี้มันอยู่เรเดียนพื้นที่ฟาร์มไม่พอมันไม่ใช่ฝั่งที่เอื้อกับคลิงและมันก็ไม่ใช่ฝั่งที่เอื้อกับการเล่น3ฟาร์มด้วยความที่ OG ชุดเนี่ย ATF มีความไม่คล้ายเซฟอยู่ก็คือจะเล่นแบบออฟเลนรวยใช่ไหมและคราวนี้ถ้ากลับไปดูซีซั่นที่แล้วเนี่ยฝั่งที่ OG ชุดที่แล้วชอบที่สุดคืออะไรเดอะไดคล้ายๆ T1 เพราะว่าเราฟาร์มกันหลายคนแล้วก็มิดเลนทำสเปซให้ซึ่งในเคสเนี่ยปักมันทำให้ได้ก็คือปักทำคีปให้ได้แล้วก็ให้พื้นที่ฟาร์มกับฮัสก้าและคลิงแต่ป่า2ป่าครับมันเกิดอะไรขึ้นป่าข้างล่างป่าใหญ่ของเรเดียนไม่ได้เอื้อกับการฟาร์มของคลิงกับฮัสก้าเลยสามเหลี่ยมคือดีที่สุดแต่สามเหลี่ยมเนี่ยยังดันเจอไทฮันเตอร์เว้ยมันเดินขึ้นมาเอาคีปไปตลอดแล้วคุณดูคลิปไททันเตอร์เอส212ตัวออฟเลนคลิปแบบอีกนิดนึงจะแครี่แล้วอะไอเทมผมมองว่าไอเทมที่เอสซื้อมาคือตอบโจทย์มากเลยนะเพราะว่าเจอคลิงเว้ยธนูไฟมันแรงแล้วต้องเอาอาร์เมอร์สู้เป็นเฟสบูทเป็นโซริงได้อาร์เมอร์รวมกันก็6แล้วแล้วก็เขาซื้อเฮมมายืนเลนไว้ด้วยได้อีก6อาร์เมอร์12ฟรีต้นเกมเป็นบิลที่แบบมาเพื่อสกัดพลังคิงเลยไม่ให้คิงสามารถกดดันเลนเขาได้ในขณะเดียวกันเขามีอาร์เมอร์ถึง12แล้วเขามีคาเคนเชลเขาโซโล่เลนได้ไม่ต้องพึ่งพาซัพพอร์ตซึ่งรูบิกมันไม่ได้ช่วยในเลนเท่าไหร่คราวนี้ทั้ง2ทีมรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไร OG รู้ว่าตัวเองจะต้องเอาเซฟเลนทาวเวอร์ข้างบนออกเพื่อเปิดพื้นที่ฟาร์มกาเดียเตอร์ก็รู้ว่าตัวเองจะต้องดีเฟนซ์เซฟเลนทาวเวอร์เพื่อไม่ให้ OG มาได้ที่ฟาร์มเพิ่มบิวเทียนเกมนี้คือบิวดันคีปและดีเฟนซ์ป้อมแล้วจังหวะการมาดีเฟนซ์ของกาเดเตอร์ข้างบนมันทำได้ดีคุณจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ OG กำลังจะรวมตัวเอาป้อมปุ๊บเนี่ยกาเดเตอร์จะส่งไทป์ไปเป็นยามคุมป้อมทันทีเว้ยแล้วก็จะมีเทียนคอยแบบยื้อให้อย่างช็อตที่ ATF เข้ามาด้านหลังแล้วโดนรูบิกเอฟเฟคโบออฟสวนตรงนั้นนะผมมองว่าเป็นจังหวะสวนที่ดีมากเพราะว่าเขาไม่โชว์ตำแหน่งมันเป็นอะไรที่ OG ไม่ทันตั้งตัวฮัสก้าเล่นยากตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันต้องทำให้ตัวเองไม่โดนเบอร์สตายแล้วดันติดที่ว่าตัวเองเป็นฮีโร่ที่ยิ่งเลือดน้อยยิ่งเก่งตัดกลับมาที่ TA ครับผมเลือดเหลือ100แม่งมีเกาะแม่งยังยืนสู้ได้เลยเออไอ้นี่คือแบบ100ปุ๊บอัมเดตต้องดีโดนสกิดปุ๊บตายอีกตัวหนึ่งกูเกาะหลายชั้นโอ้ปูนละเศร้าจบไปครับผมสำหรับแมชนี้นะแล้วก็เป็นกลาดิเอเตอร์ครับได้กลับไปเจอกับทีมลิควิดอีกหนึ่งครั้งในรอบชิงชนะเลิศประจำโซนนี้นั่นหมายความว่ารอบชิงคุณน่าจะได้ดูเกมดุๆสู้กันเหมือนกับตอนก่อนหน้าที่เขาเจอกันในUpper Final